Central Retail Corporation หรือ CRC บริษัทค้าปลีกชั้นนำระดับโลกผู้นำธุรกิจรีเทลไทยมากกว่า72ปีที่1ทั้งในไทยอิตาลีและเวียดนามที่1ด้วยสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการและเป็นที่1ในช่องทาง Customer Centric Omnichannel เพื่อตอบรับทุกๆไลฟ์สไตล์โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย Central Retail พร้อมแล้วที่จะเปิดทศวรรษใหม่กับ IPO ครั้งประวัติศาสตร์และต่อยอดความสำเร็จระดับโลกให้กับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนออฟฟิศยุคใหม่อุปกรณ์ต้องล้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยี PageWide ช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไวไร้กลิ่นไร้ฝุ่นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยไบออสที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร020215559หรือ search HP Smart MFP มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่15มกราคม2563ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง 11:00 นนะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ค่ะได้ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะพุธกลางสัปดาห์นะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่แบงก์ชาติออกมาคุยให้ฟังเรื่องของค่าเงินบาทก็อาจจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าผิดจากที่คาดหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้มีมาตรการไม่ได้มีมาตรการอะไรใช่ใช่เหมือนมาประมวลให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแบงก์ชาติทำอะไรบ้างสาเหตุที่บาทแข็งขึ้นมาเกิดจากอะไรอะไรประมาณเนี้ยเพราะตอนแรกคิดกันว่าเฮ้ยน่าจะมีมาตรการหรือน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยแบงค์ชาติก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้จะใช้มาตรการรุนแรงหรือใช้ยาแรงกับการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้เดี๋ยวว่ากันกันละกันนะแต่ว่าโหทางการเมืองก็เข้มข้นเพราะว่าที่บอกว่าเข้มข้นเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณกรณ์เมื่อวานได้อ่านนะได้เห็นใน Facebook ได้เห็นในโซเชียลมั้ยคุณกรณ์จาติกวณิชเนี่ยนะคะก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเมื่อกี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงบอกว่าก็คงจะยื่นหนังสือวันนี้แหละน่าจะส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือเราเนี่ยคุ้นเคยกับคุณกรณ์นานมากครับนะคุ้นเคยแต่คุณกรณ์เขาไม่คุ้นเคยกับเรานะที่ยังไม่ลงมาเล่นการเมืองไม่ยังนี่จะบอกว่าเราอ่ะคุ้นเคยกับคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาไม่คุ้นเคยกับเราเพราะว่าคงจำไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเราหมายถึงดิฉันด้วยคุณปีมิตรด้วยแล้วก็นักข่าวสายตลาดหุ้นตั้งแต่เมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักคุณกรณ์ในฐานะของโบรกเกอร์หนุ่มไฟแรงนะ JF ธนาคมเนี่ยพูดชื่อแล้วแบบไม่มีใครไม่รู้จัก JF ธนาคมแล้วก็สิทธิ์สำนัก JF ธนาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหก็ปังทุกคนเลยนะ คุณมนตรีสอนไพศาลนี่ก็ใช่นะก็อยู่กับคุณกรณ์มาตลอดนะคะคุณมนตรีสอนไพศาลที่มีแรงกิมเองแม้กระทั่งคุณพนมภพสงเคราะห์เนี่ยนะก็เป็นอยู่ที่ JF ธนาคมเมื่อจะ30ปีที่แล้วก็เคยอยู่นะก็เคยอยู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนัก JF ธนาคมนี่ดิฉันเข้ามาทำข่าวครั้งแรกนะคุณเปียมิตรตอนปี2500ดิฉันเข้ามาปี2560ไม่ใช่63ปี2536ดิฉันน่ะทำงานปี2536เนี่ยนะคะดิฉันได้ข่าวทำข่าว JF ธนาคมเนี่ยโอ้โหโบนัส12เดือนเงี้ยแล้วผู้บริหารโบนัสแบบ36เดือนแบบตื่นเต้นมากตาแตกมากแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็ฟองสบู่นะมันก็เกิดเรื่องเกิดราวแต่ว่าของคุณกรเนี่ยเขาน่าจะเป็นการขายใช่ไหมเจฟธนาคมเขาขายหุ้นจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเปลี่ยนอะไรไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาว่าขายหุ้นออกไปแล้วก็ไม่ได้รับกระทบแต่หลังเขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเกิดใครนึกออกก็ว่านะแต่ดิฉันจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมาแล้ว
จนกระทั่งคุณกรเนี่ยมาอยู่ที่มอร์แกนสแตนเลย์หรือเปล่าหรือ JP Morgan คุณกรเนี่ยพอออกจาก JF ธนาคมแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของเนี่ยก็มาทำงานอยู่ JP Morgan เพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์คุณกรที่ JP Morgan ตอนนั้นนะคะแล้วคุณกรก็บอกว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดตอนนั้นนะดิฉันสัมภาษณ์คนเดียวเลยนะนั่งคุยกันสองคนเนี่ยนะคุณกรบอกว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดเมื่อกี่ปีที่แล้วเกือบ20น่าจะเกือบ20อ่ะน่าจะ10กว่าปีเพราะดิฉันอยู่คมสัตว์ลึกเนี่ยอยากทำมากที่สุดคืออยากเป็นผู้ว่ากทม.ตอนนั้นน่ะพูดกับดิฉันนะพูดกับดิฉัน2คนว่าอยากเป็นผู้ว่ากทม.เพราะว่าอยากจะทำให้กทม.อ่ะมันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็คิดว่าเขาทำได้ไงเขาคิดว่าเขาทำไหวเขาจัดระเบียบได้ได้เขาบอกอยากให้มีชีวิตที่มันดีกว่านี้คุณภาพที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นผู้ว่ากทมแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวค่ะเขาก็เข้าสู่วงการการเมืองนะตอนนี้ก็คงจะต้องดูกันว่าหลังจากนี้คุณกรก็น่าจะไปตั้งพรรคใหม่อ่ะก็คงจะสู่สนามการเมืองเต็มรูปแบบจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไปดึงคุณปรินทร์ พนิชพรรคมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งตอนเขาดึงมาเราก็งงเพราะว่าเราก็ว่าไอ้คุณกรก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ไม่ใช่หรอแล้วก็น่าจะลดบทบาทอะไรต่างๆเพราะว่าดูทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนโครงสร้างอะไรก็ไม่มีคุณกรปรากฏอยู่อีกเลยนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองดูกันละกันว่าพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดึงใครมาบ้างหรือจะมีใครมาบ้างซึ่งก็อาจจะสร้างสีสันให้ทางการเมืองได้อีกเรื่องนึงนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับเราในฐานะคนที่เรารู้จักเขาอะแล้วเราเคยคุยกับเขาอะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จักเราหรอกจำเราไม่ได้หรอกก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเฉยๆอ้าวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องที่เป็นประเด็นต่างๆนะคะคุณปิยมิตรเราก็จะไปดูข้อมูลกันเลยก็แล้วกันแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะในช่วงที่2นะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกันกับคุณเทอศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ฟังก็ส่งคำถามเข้ามาได้แต่ว่าคำถามเนี่ยเยอะอยู่นะคือค้างจากเมื่อวานด้วยแล้วก็มีวันนี้ที่ส่งเข้ามาด้วยก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่คุณเทอศักดิ์เขาตอบเร็วคงจะตอบทันน่ะเพราะฉะนั้นฝากเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรศัพท์023116051นะคะ023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะ LINE @pktalk ก็ได้ทั้ง3ช่องทางเลยอ้าวไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 32.62 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq ลงไป 22.60 จุด S&P 500ลดลง 4.98 จุดแล้วก็ยุโรปลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 4.75 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 4.75 จุดแดกแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 4.97 จุดค่ะเอเชียเช้านี้โตเกียวนิเกอิปิดเช้า 23,914 จุดนะคะลงไป 110 จุด 0.4% ห่างเสียงฮ่องกง 28,717 จุดลงไป 167 จุด 0.59%ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 3,086 จุดค่ะลดลง 20.06% กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราในเช้าวันนี้นะคะดัชนีราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่ะระดับที่สูงที่สุดนะคะเช้าวันนี้ขึ้นไปเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,586 จุดแล้วก็ต่ำสุด 1,582 จุดล่าสุด 10:14 น. 1,585.87 จุดค่ะลงไป 1.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,130 ล้านบาทเซกซิตี้ค่ะ 1,072.08 จุดลงไป 1.96 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,900 ล้านบาทดูต่อนะคะหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1แบมนะบสก.แบมราคา 23.30 สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ KBank 135บาทเพิ่มขึ้น2บาท GPSC 96.50 ลดลง25สตางค์ Gulf Energy 194.50 ลดลง50สตางค์ AOT 74.75 สตางค์เพิ่มขึ้นขออภัยค่ะลดลงนะคะ AOT ลดลงไป75สตางค์ Steak Steakon 15.80 เพิ่มขึ้น30สตางค์ Beauty 2.90 เพิ่มขึ้น6สตางค์ปตท. 46 บาทราคาเท่าเดิมแบงก์กรุงเทพ 153.50 เพิ่มขึ้น1บาทและ PTT GC นะคะ56บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์ค่ะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเลยนะคะดอลลาร์บาทอ่อนค่าลงมานิดนึงอยู่ที่30บาท
25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจริงๆก็เท่าๆกับเมื่อวานนี้อ่ะก็จะสลับ30 บาท 25 30 บาท 26อะไรอยู่แถวๆนี้แหละนะแล้วก็ราคาทองคำนะคะราคาทองคำ 1,551 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้ว 22,150 22,250 ค่ะส่วนราคาน้ำมันเบรนท์เช้านี้ลดลงไป17เซนต์ค่ะอยู่ที่64เหรียญ32เซนต์ต่อบาร์เรลเวสเท็กซัสลงไป17เซนต์อยู่ที่58เหรียญ6เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วก็ดูไบเป็นราคาเมื่อวานนะคะ62เหรียญ61เซนต์เพิ่มขึ้น18เซนต์ค่ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับนะตอนนี้สถานการณ์เราจะเห็นว่าตลาดทุนเองก็ยังไม่ได้เคลื่อนไปไหนมากเพราะว่ารอดูเรื่องของการลงนามนี่แหละอ๋อแต่ดิฉันอ่านข่าวเมื่อเช้านะดิฉันว่าเอ๊ะข่าวนี้มันเป็นคุ้นๆก็เลยนึกออกว่าที่คุณปิ่มมีพูดเมื่อวานอ่ะก็คือมีการแชร์ในเช้าวันนี้คือถ้าลงนามเฟส1จบแต่เฟส2เนี่ยจะรอหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมคุณปิ่มมิตรเล่าให้ฟังเมื่อวานใช่ไหมก็นั่นแหละเหมือนที่พูดก็เพราะโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกประมาณนั้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็เปลี่ยนใจได้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนก็คือว่าหลังจากเฟส1ลงนามไปแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็รอดูให้เฟส1ลงนามกันเรียบร้อยไปก่อนนะครับว่ามันจะมีใครได้ใครเสียอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเขาก็คงคุยกันมาดีแล้วล่ะว่าที่จะลงนามกันเฟส1เนี่ยน่าจะวินวินนะไอ้ส่วนที่จะมีการได้เสียเนี่ยค่อยไปว่ากันในเฟสที่2ต่อไปนะครับอันนั้นก็คือในตลาดระดับโลกก็ยังคงดูเรื่องนั้นกันอยู่ก็รอเรื่องนี้ส่วนบ้านเราก็อย่างที่คุณแก้มบอกนะ uh-huh. เรื่องหลักเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่แบงค์ชาติเขาออกมาพูดนะฮะคือคล้ายๆว่าอธิบายให้กับสื่อมวลชนที่ประจำอยู่ที่แบงค์ชาติฟังด้วยนะแล้วก็ให้กับคนในแวดวงด้วยนะครับได้รับทราบว่าสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงและทางแบงก์ชาติได้ทำอะไรบ้างนะครับสรุปก็คือว่าแบงก์ชาติเนี่ยเข้าไปดูแลนะเข้าไปดูแลอยู่ตลอดซึ่งก็ทำให้ทุนสำรองเนี่ยซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศเวลาเข้าไปดูแลก็คือว่าพอเห็นบาทจะแข็งมากเกินไปก็จะเข้าไปซื้อดอลลาร์พอเข้าไปซื้อดอลลาร์ไอ้ทุนสำรองที่เป็นดอลลาร์มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วง5ปีปี2558ถึง2562เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้จากการค้าขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศนะจริงๆมันเงินดอลลาร์ที่ได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการค้าขายแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปดูแลค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดผ่านการซื้อเงินดอลลาร์นะอันนี้ชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแบงก์ชาติก็ยืนยันนะว่าการเข้าไปแทรกแซงโดยการซื้อเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะไม่ทำให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าจน เข้าไปสู่การถูกขึ้นบัญชีดำในกรณีการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่ใช่สหรัฐอย่างเดียวนะที่เขามองในเรื่องของการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าของเราเนี่ยที่คุณแก้มบอกไปแล้วนะว่าเราไม่เข้าข่ายประเทศที่ทำให้บิดเบือนค่าเงินของสหรัฐบิดเมืองค่าเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ทางการค้าและเพื่อเอาเปรียบทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะการเกินดุลของเรานี่ยังไม่ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะพอดีมันไม่เข้าเกณฑ์นั้นแต่อย่างไรก็ตามการที่แบงก์ชาติเข้าไปแทรกแซงโดยการซื้อดอลลาร์เนี่ยก็จะไม่ทำให้ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเพียงแต่เราเข้าไปดูแลเพื่อให้มันเกิดเสถียรภาพและมันไม่เกิดผลกระทบกับในด้านของการส่งออกและการท่องเที่ยวมากเกินไปประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการเข้าไปดูแลส่วนในแง่ของเรื่องอื่นๆมาตรการที่จะทำได้
ต่อไปในอนาคตอะไรพวกนี้นะก็ยังเหมือนเดิมนะ3หลักเกณฑ์หลักๆที่จะทำให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าเกินไปนะครับก็มีเพิ่มการนำเข้าค่ะนะคือการเพิ่มการนำเข้าก็คือเราก็ต้องไปซื้อนู่นนี่ลงทุนเครื่องจงเครื่องจักรอะไรต่างๆเครื่องจักรหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดรองนายกสมคิดบอกว่าเตรียมที่จะออกแพ็กเกจกระตุ้นให้เอกชนนำเข้าเครื่องจักรคือทำภายใน6เดือนติดตั้งภายใน1ปีอะไรแบบเนี้ยใช่ก็มีก่อนหน้านั้นก็ออกมาประมาณนี้แหละนะคือกำหนดระยะเวลาไปเลยว่าถ้าทำในช่วงเวลานี้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมประมาณนั้นนะนี่คือเพิ่มการนำเข้า2คือลดแรงซื้อเงินบาทจากภาคการส่งออกโดยการให้ไปเก็บรายได้ไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศนะยังไม่ต้องเอากลับเข้ามาแล้วก็มาแลกเป็นเงินบาทซึ่งมันจะทำให้ความต้องการเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็3ก็คือสนับสนุนการออกไปลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันนะอันนี้ก็จะทำให้ช่วยลดแรงกดดันกับค่าเงินบาทได้ FIF นี่ก็ช่วยได้ไหม FIF มันก็ช่วยได้ไหมไม่รู้แต่ว่าจริงๆไซส์กองมันไม่ได้ของเราอะถ้าเทียบกับกองทุนที่มันลงทุนในบ้านเราเองมันไม่ใหญ่เท่าใช่ใช่ไหมมันก็ถ้าเป็นกองทุนที่มันตั้งอยู่แล้วเป็น FIF เป็นอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามีนักลงทุนที่เขาสนใจกองทุนประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนนะแต่แบงก์ชาติก็พยายามจะเปิดทางให้บรรดานักลงทุนหรือกองทุนต่างๆไปลงทุนในต่างประเทศแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ทำอยู่แล้วนะใน2 3เรื่องนี้นะแล้วก็จริงๆมันก็มีเรื่องอื่นๆที่นักข่าวก็สอบถามที่คุณแก้มพูดไว้เมื่อวานนะ Sovereign Wealth Fund Wealth Fund เนี่ยคือกองทุนมั่งคั่งอ่ะใช่ทางแบงก์ชาติบอกมันไม่ค่อยช่วยนะจริงๆมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของค่าเงินบาทเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับเป็นการลงทุนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยได้ช่วยในเรื่องที่จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอย่างกลไกของ Sovereign Wealth Fund เนี่ยตั้งขึ้นมาคือดึงเงินไปตั้งกองแล้วมันก็ออกไปลงทุนข้างนอกใช่มั้ยคะแต่นี้มันก็ต้องมีผลตอบแทนกลับเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันก็เนาะมันก็แบงค์ชาติเขาก็คงรู้ดีที่สุดแหละว่าหักกลบลบกันแล้วหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาก็ดึงเขาก็พูดว่าเขาไม่ตั้งมาตลอดไงก็อาจจะเป็นอันนี้แหละที่บอกว่าก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เพราะเนี่ยทางแบงค์ชาติที่บอกเนี่ยนะครับคุณเมธีที่ออกมาเป็นคนแถลงหลักๆเนี่ยนะบอกว่าที่คุยกับนักข่าวนะบอกว่า Sovereign Wealth Fund เนี่ยก็เหมือนกับเอาเงินเปลี่ยนประเภทการลงทุนอะที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วนะก็คือไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะแล้วก็ย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสลับที่เฉยๆมันก็เลยไม่ช่วยนะครับที่จะช่วยจริงๆก็คือเดี๋ยวคุณเมธีสุภาคุณเมธีสุภาพงษ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพทางการเงินของแบงก์ชาติก็คือที่ช่วยก็คือต้องปรับโครงสร้างใช่นะครับส่วนภาคเอกชนที่ออกมาพูดถึงก็คุณสุพันธ์มงคลสุจีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่า เห็นด้วยนะต้องไปลงลึกเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเพราะว่าก็คุยกับแบงค์ชาติมาหลายรอบแล้วนะแบงค์ชาติก็พยายามทำแล้วกระทรวงการคลังก็พยายามจะเข้ามาดูแลแล้วแต่ว่าที่ภาคเอกชนอยากจะเห็นเนี่ยน่าจะมีการตั้งคณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็คุมในเรื่องของการทำงานตรงนี้นะเพื่อให้ทุกส่วนประสานกันอย่างดีในเรื่องของการดูแลค่าเงินบาทนะครับค่ะแต่ว่าเช้านี้คุณสมคิดก็พูดเรื่องของค่าเงินบาทอยู่หลายตอนเหมือนกันนะบอกว่าปัญหาของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างนี่แหละบอกว่าเรื่องโครงสร้างนำเข้ามันลดลงแล้วก็การลงทุนเอกชนนิ่งเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือกกร.เนี่ยต้องหาทางลงทุนก็ส่งไปให้เอกชนไงว่าเอกชนนะต้องลงทุนเพราะว่าตอนนี้การลงทุนมันนิ่งใช่ไหมโครงสร้างการนำเข้ามันลดลงอย่างเงี้ยแต่เอกชนเขาก็พูดเหมือนเดิมแหละว่า
ลงทุนไปแล้วยังไงวะจะผลิตแล้วจะจะไปขายใครหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือภาครัฐเองก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาไม่ได้ว่าเศรษฐกิจมันจะขยายตัวคือถ้าเศรษฐกิจมันขยายตัว 2.5-2.8% แบบนี้คุณปิ่มมิตรแล้วจะให้เอกชนเขาลงทุนเพิ่มหรือผลิตเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือนำเข้าเครื่องจักรมาเพื่อที่จะเตรียมผลิตคือเราก็เห็นเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะว่าเราก็เห็นว่ามีบางกิจการเนี่ยที่มองแนวโน้มแล้วก็คิดว่าเอาลงช่วงนี้ลงทุนเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าเขาผิดทางเหมือนกันนะถูกเพราะว่าเขาลงทุนมาแล้วเขาผลิตไม่ได้ออเดอร์เขาหายไปแบบเนี้ยแล้วมันคืออะไรไงเพราะฉะนั้นภาครัฐจะไปบอกว่าเอกชนจะต้องลงทุนลงทุนลงทุนนะเนี่ยถ้าคุณไม่ลงทุนมันก็เลยเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคุณลงทุนแล้วจะไปผลิตขายใครเอาเครื่องมาตั้งไว้เฉยๆออเดอร์มันไม่มาแล้วจะทำยังไงเข้าใจว่าแบงก์ชาติเองก็เข้าใจในมุมนี้นะคุณเมธีสุภาพงษ์ถึงไม่ได้เน้นย้ำเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่มันอาจจะขับเคลื่อนได้ยากนะแต่ว่าคุณเมธีสุภาพงษ์พูดถึงเปรียบเทียบเรานะไทยกับไต้หวันเกาหลีเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีการเกินดุลสูงเหมือนกันนะของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าที่ค่าเงินบาทของเราแข็งเพราะว่าการเกินดุลไปที่เงินสะพัดของเราสูงแต่ของไต้หวันเกาหลีเนี่ยเวลาที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงๆเนี่ยนักลงทุนสถาบันของเขานะไม่ใช่กองทุนรวมอย่างเดียวนะบริษัทประกันชีวิตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพนชั่นฟันอะไรพวกเนี้ยไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าบ้านเราเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยนักลงทุนประเภทนี้ยังกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศน้อยโอ้แต่ดิฉันเห็นกบข.อันนี้ไม่แน่ใจว่าล่าสุดเพราะกบข.ก็สตางค์เยอะก็เป็นแสนล้านเหมือนกันกบข.เนี่ยดิฉันว่าเขาก็ไปอยู่นะช่วงก่อนหน้านี้อย่างตอนที่ตอนนู้นเลยนะที่คุณสมบัตินราวุฒิชัยเป็นเลขาธิการกบข.เนี่ยคุณสมบัติก็พูดว่าขยายไปนะลงอันนี้คุณสมบัติเนี่ยตอนยุคคุณสมบัติเนี่ยลงอสังหาด้วยนะลงอสังหาแล้วก็ลงต่างประเทศมากขึ้นแต่ตอนนี้ล่าสุดที่เป็นท่านเลขาท่านใหม่เนี่ยดิฉันไม่ค่อยได้ตามใกล้ชิดไงแต่ว่าพอไปอ่ะคุณปิ่มมิตรมันก็ติดเรื่องอะไรรู้ไหมติดเรื่องว่าการลงทุนต่างประเทศมันก็มีความเสี่ยงถูกใช่ป่ะคนที่ไม่เข้าใจอ่ะสมาชิกกบข.ใช่ใช่หรือประกันสังคมอย่างเงี้ยประกันสังคมนี่เงินเยอะมากใหญ่มากแต่มันเป็นเงินของคนที่คนทำงานอ่ะใช่ไหมกบข.ก็เป็นเงินข้าราชการอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ตุ่มเขาก็ไม่อยากให้เงินของเขาเนี่ยมันมีถามว่าเขาอยากได้ผลตอบแทนสูงๆไหมเขาก็อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าความเสี่ยงมันสูงมากไปเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้ไงมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยมันต้องกลับไปที่อะไรรู้ไหมกลับไปที่การสร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนนะเนาะว่าเราอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นถูกนะครับนะมันก็มีหลายๆเรื่องนะจะเห็นว่าพอแบงค์ชาติเขาออกมาคุยทีมันก็เพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นแหละนะเพราะว่าไม่งั้นก็จะบ่นๆกันอยู่ตลอดว่าบาทแข็งบาทแข็งแล้วก็แบงค์ชาติไม่ทำอะไรหรือเปล่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาทำแล้วแหละก็ได้ประมาณนี้พูดถึงเรื่องนี้นะคือเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไลน์มาถามดิฉันว่าไอ้แพ็กเกจที่จะดูแลเรื่องอสังหาริมทรัพย์อ่ะค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบ้านมือสองได้ไหมดิฉันจำไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยก็บอกโอ๊ยพี่จำไม่ได้มันเยอะไปหมดก็เลยกลับไปก็ต้องกลับไปลือข่าวอ่านดูไปค้นใหม่ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้เฉพาะบ้านหลังบ้านใหม่อ่ะเพราะว่านโยบายของรัฐเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาก็อยากจะระบายสต็อกไอ้บ้านที่มันค้างสต็อกแล้วก็ให้ไอ้ธุรกิจอสังหาเนี่ยมันเดินไปได้เพราะว่ามันก็เกี่ยวพันกับเรื่องทั้งผู้ก่อสร้างผู้รับเหมาใช่ไหมน้ำไฟเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็จะได้เคลื่อนไปได้คือเขาก็อยากกระตุ้นอันนี้น้องเขาก็บ่นมาว่าลุงอ่ะช่วยแต่ผู้ประกอบการเนี่ยคนขายบ้านมือสองจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ขึ้นมาก็เป็นหนี้เสียได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเลยก็เลยว่าเขาก็มองคนละจุดคือจุดเนี้ยเขาก็อยากจะแก้ปัญหาไอ้บ้านที่มันค้างสต็อกแล้วก็ปลดล็อกไอ้ธุรกิจอสังหาว่าให้มันเคลื่อนได้เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำตลอดคือเขาทำเป็นแคมเปญเขาก็ทำเป็นเฉพาะช่วงเพราะนั้นเนี่ยนโยบายที่รัฐออกมาเนี่ยบางทีเขาก็เลือกแล้วเนาะคุณปิ่มมิตรว่าเขาจะดูว่าอันไหนมันสำคัญในช่วงเวลาไหนแล้วก็เร่งด่วนในช่วงเวลาไหนแล้วก็จะแก้ปัญหาเพราะนั้นเนี่ยพอเขามองว่านโยบายเป็นอย่างเงี้ย
แล้วเขาจะทำตรงเนี้ยเป้าหมายก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องออกมาเป็นนโยบายที่มันสอดคล้องกันไงใช่แต่ว่าชาวบ้านก็เจออย่างนี้ อันนี้ที่จะพูดก็คือว่าแบงค์ชาติออกมาเคลียร์เนี่ยนะก็ทำให้เข้าใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นและแบงค์ชาติทำอะไรไปบ้างแต่ว่าถามว่าสร้างความผิดหวังผิดคาดไหมก็สร้างอยู่แหละเพราะว่าคิดว่าโหมันจะต้องมีมาตรการนู้นนี้นั่นออกมาแล้วเช้านี้บาทจะอ่อนเลยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะส่งสัญญาณแรงกว่านี้ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับการส่งออกแล้วก็ GDP ของบ้านเรานะอันนี้ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็พูดถึงการประเมินการส่งออกปี2563ปีนี้ว่าจะมีมูลค่า 244,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะหดตัว 0.9% นะถ้าให้เป็นช่วงก็คือติดลบ 0.5 ถึง 2.4% นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขกลางๆที่เขามองไว้เนี่ยน่าจะหดตัว 0.9% นะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ได้เพิ่มขึ้นส่งออกของปีนี้นะครับเพราะว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ6ปีอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งอยู่นะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 1% มูลค่าส่งออกจะลดลง 0.11% นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสูตรในการเอาไปใส่แล้วก็ทำให้เป็นตัวเลขประเมินมูลค่าส่งออกของปีนี้ออกมาเป็นติดลบนะส่วนปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของค่าเงินแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจสหรัฐจีนหรือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆนะอย่างสหรัฐจีนญี่ปุ่นจริงๆยุโรปเนี่ยก็ยังไม่กระเตื้องนะเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆจริงๆนี้ก็ยังชะลอตัวพวกนี้ก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการประเมินเนี่ยส่วน GDP ภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาดโลกนะคือจริงๆตลาดโลกนี่เขาก็ลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงมาใช่ๆ World Bank IMF ก็ทยอยลดมาหมดแล้วใช่แต่ของเราอ่ะมันไม่ถึง 3% มันก็ถ้าเทียบกับในตลาดโลกโดยเฉลี่ยทั้งโลกมันอาจจะได้แต่ว่าถ้าเทียบกับในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยเราค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอัตราการขยายตัวจะสูงกว่านี้อย่างที่เคยให้ตัวเลขไปแล้วนะว่าเขาก็โดยเฉลี่ยก็น่าจะได้สัก 5% ค่ะครับอันนี้ก็เป็นโยงมาถึงเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจและการส่งออกค่ะก็ยังอยู่กับเรื่องนี้คุณผู้ฟังยังไม่ไปไหนหรอกเราก็ยังคงปนเปี้ยนวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะคะมีข่าวของแบงก์กสิกรจริงๆมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามาเดี๋ยวให้นักวิเคราะห์ตอบให้กันละกันเพราะว่ากสิกรเนี่ยเขาไปลงทุนแบงก์ในพม่าในพม่านะคะก็มีข่าวก็เห็นเป็นปรากฏเป็นข่าวอยู่ในเช้าวันนี้เหมือนกันแต่ว่ามีคุณผู้ฟังเขาถามเข้ามาให้นักวิเคราะห์ดูให้อันนี้ก็รอนักวิเคราะห์เลยแต่ว่าล่าสุดก็คือธนาคารกสิกรไทยเนี่ยยอมรับว่าอยู่ระหว่างขออนุญาตธนาคารกลางของเมียนมาเข้าไปลงทุนใน A-Bank อันนี้หลังจากที่ฮือฮากันก่อนอันนี้ก็คือแบงก์กรุงเทพใช่ไหมคะที่ไปซื้อเพอร์มาตาในอินโดนีเซียแต่อันนั้นไซส์ใหญ่อะแต่ว่ากสิกรไม่ได้บอกขนาดเข้ามานะบอกแต่ว่าทางบลูมเบิร์กอะค่ะเขารายงานเป็นมาจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าธนาคารกสิกรเนี่ยกำลังขออนุญาตธนาคารกลางเมียนมาเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 35% ของ A-Bank วัตถุประสงค์ก็คือขยายตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ธนาคาร A-Bank เนี่ยนะคะของพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ190ล้านดอลลาร์นะคะ อันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณขัตติยาอินทรวิชัยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าก็ยอมรับว่าอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับธนาคารกลางของเมียนมาแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าไปทำธุรกิจแบงก์ในเมียนมาว่าแนวทางใดจะเหมาะสมที่สุดโดยตั้งแต่เข้าไปถือหุ้นธนาคาร A-Bank หรือว่าจะเป็นแนวทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะส่วนเรื่องของ 5G นะการประมูล 5G นี่ก็เขาจะให้รับเอกสารได้ถึงวันที่3กุมภานะแล้วก็ยื่นคำขอร่วมประมูลเนี่ยวันที่4กุมภาพันธ์
จัดประมูลวันที่16กุมภาพันธ์2563นี้ตอนนี้มารับเอกสารแล้ว5รายนะรายล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้บริษัท Advanced Wireless Network ในเครือของ Advanced หรือว่า AIS นะครับก่อนหน้านี้ในบริษัทในกลุ่มของ True มาแล้ว Dtac มาแล้ว TOT มาแล้ว CAT มาแล้วนะแล้วก็ AIS Advanced มาเป็นรายที่5ก็ยังมีเวลารับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์แต่ก็เกือบหมดแล้วนั่งหมดแล้วแหละเพราะว่าแจ๊สเขาไม่อะไรไงใช่ไหมแจ๊สเขาไม่อะไรก็คงจะครบแล้วล่ะก็คงจะประมาณนี้แหละอันนี้รอดูในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละนะว่าจะที่รับเอกสารไปแล้วใครที่จะยื่นขอเข้าร่วมบ้างนะแล้วก็ไปรอลุ้นกันวันที่16กุมภาพันธ์ในเรื่องของการจัดประมูล 5Gนะคะอ่ะคุณผู้ฟังถามเข้ามาแต่นี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเป็นเรื่องที่มันสับสนกันระหว่างคำว่า tender offer tender offer ก็คือการเสนอซื้อหุ้นคืนจากประชาชนทั่วไปจากผู้ถือหุ้นไม่ใช่จากขออภัยไม่ใช่ประชาชนทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะอันนั้นคือ tender offer คือเวลาเขามีเหตุแล้วเข้าไปถือหุ้นในนี้เกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือจะอะไรเงี้ยเขาจะ tender offer คือรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งก็คือ treasury stock อันนี้มันเป็นการซื้อหุ้นคืนเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะตั้งโต๊ะแล้วรับซื้อคืน treasury stock คือการบริหารหุ้นน่ะโดยการที่บริหารโครงสร้างทางการเงินอะไรประมาณนั้นนะใช่บริษัทเขาไปซื้อเองเขาไม่ได้ไปตั้งโต๊ะว่าเขาจะซื้อคือแล้วเราเอาหุ้นไปขายคืนเขาไม่ใช่มันเป็น treasury stock ก็คือเขาก็จะยื่นตลาดหลักทรัพย์ไปว่าเขาวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวดูแล้วมันไม่สอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงที่มันควรจะเป็นหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาจะเข้าไปบริหารจัดการด้วยการที่เขาก็ไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละไม่ได้ไปซื้อจากใครคนใดคนหนึ่งเขาก็ไปเป็นเหมือนผู้ลงทุนคนหนึ่งที่เข้าไปซื้อแต่นี้เนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยถามมาใน LINE @pktalk บอกว่ากรณีของบางจากซื้อหุ้นคืน70ล้านหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยยังไงบ้างคะกรณีขายคืนไม่ขายคืนเขาจะขอซื้อคืนทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงยังไงคะอย่างเงี้ยของบางจากนี่คือ treasury stock บางจากเนี่ยคือซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินนะก็คือ treasury stock อย่างที่คุณแก้มบอกเนี่ยซึ่งหลักๆแล้วก็พอซื้อแล้วเนี่ยก็จะต้องนำมาขายคืนภายใน3ปีนะแต่ว่าเอาซื้อคืนก่อนนะครับเขาโครงการทั้งหมดเนี่ย70ล้านหุ้นนะล่าสุดที่เขาแจ้งมาวันที่14มกราคมก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อไปแล้วทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยนะ18ล้าน5แสน9หมื่นกว่าหุ้นแหละนะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาหลังจากที่เขาแจ้งเรื่องของการที่จะซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินแล้วเนี่ยก็ทยอยซื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะถ้าไปดูข่าวของบางจากจะเห็นได้ว่ารายงานการซื้อหุ้นคืนเนี่ยโอ้ยาวเหยียดเลยมาเป็น10ครั้งเลยนั่นแสดงว่าตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาว่ามันมีผลกับราคาไหมมีนะเพราะว่าพอราคาลงมาในจุดที่เหมาะสมเขาก็เข้าไปซื้อนะคือล่าสุด14มกราเนี่ยเขาซื้อที่ราคา26บาท75สตางค์ค่ะนะสูงสุดต่ำสุด26บาท75สตางค์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเปิดข่าวดูอ่ะมันก็มีมาเป็น10ครั้งอย่างที่ผมบอกก็ราคาก็จะต่างกันไปเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อของเขามีผลต่อราคาแน่นอนแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์กำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช่การไล่ราคาจะต้องไม่ใช่การไล่ราคาหุ้นนะคะเขาก็จะตั้งรับไว้เพราะจะไม่ไปซื้อในฝั่งขวานะก็คือไปไล่ราคาขึ้นไปไล่เก็บหุ้นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาจะตั้งรับไว้แต่ถ้าใครขายในราคาที่เขาตั้งซื้อไว้อันนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อเพราะเขาเห็นว่าราคานั้นที่จะเหมาะสมนะค่ะนั้นคือทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็นไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ต้องไปขายคืนไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเราก็มีหน้าที่ถือหุ้นบางจากถ้าเรารู้สึกว่าเออกิจการยังเติบโตนักวิเคราะห์บอกว่าทิศทางยังดีอยู่นะยังอะไรเราก็ถือหุ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานเรื่องโน้นนี้หรือว่าเราได้กำไรตามสมควรนักวิเคราะห์แนะนำให้ขายเราก็ขายไปแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับการที่บริษัททำ treasury stock ก็คือซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินแยกระหว่าง tender offer กับ treasury stock นะคะอีกคำถามหนึ่งก็ตอบไปเลยที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใน3ปีเขาขายคืนไม่หมดไอ้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติเขาซื้อได้ครบเลย70ล้านหุ้นแล้วขายคืนไม่หมดทำยังไงก็ไปลดทุนนะไปจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าก็จำนวนหุ้นมันกระจายลดลงนะเขาก็ไปจัดการให้เรียบร้อยเขาก็ไปแก้ตรงนั้นนะก็ไปลดทุนลงซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรคือไอ้ treasury stock เนี่ยเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าวัตถุประสงค์ก็คือว่ามันทำให้บริษัทเขามีกลไกในการที่จะพูดง่ายๆคือดูแลราคาหุ้นเขาแหละว่าถ้าเกิดหุ้นเขาเนี่ยโอ้โหมันลงไปจนกระทั่งแบบว่าเกินกว่าที่เขาคิดว่าไอ้ปัจจัยพื้นฐานเขาเนี่ยมันรองรับได้อยู่ทำไมมันถึงมีเหตุให้มันไปขนาดนี้เขาก็สามารถที่จะไปประคับประคองราคาหุ้นเขาแต่ไม่ใช่ไล่ราคาหุ้นแต่ไม่ใช่ทุกบริษัททำได้นะใช่กำลังจะบอกว่าบริษัทนั้นต้องมีกำไรสะสมต้องมีสภาพคล่องส่วนเกินมีอะไรพวกนี้ใช่แล้วตลาดหลักทรัพย์ถามยิกเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าส่งไปขอต้องขออนุมัติตลาดหลักทรัพย์ขอเสนอว่าจะทำโครงการ treasury stock ตลาดทรัพย์จะถามว่าทำไมต้องทำเอาทำยังไงทำไมดูอะไรแบบอย่างเงี้ยตลาดเขาไม่ใช่ว่าจะอนุมัติแล้วแบบว่าใครๆก็ทำได้ทันทีไม่ใช่นะคือหลักๆคือมีกำไรสะสมมีสภาพคล่องส่วนเกินและเมื่อซื้อกลับมาแล้วเนี่ยคือถ้าบริษัทที่มีฟรีโฟลด์น้อยๆทำไม่ได้ง่ายๆคือถ้าฟรีโฟลด์น้อยยิ่งคุณไปซื้อกลับเข้ามามันก็ยิ่งหายไปนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ขั้นต่ำตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีฟรีโฟลด์ไม่ต่ำกว่า 15% คือการกระจายหุ้นรายย่อยต้องไม่ต่ำกว่า 15%หรือไม่น้อยกว่า150รายนะถ้าไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้ก็ไปทำtreasury stock ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินไม่ได้นะครับค่ะประมาณนี้แล้วกันให้เป็นข้อมูลนะเป็นความรู้แล้วกันก็เคยคุยไปแล้วเคยถามนักวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ให้คุณปิ่นมิตรเคลียร์ให้ทีนึงแต่ว่าที่ฉันอยากย้ำก็คือว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำความเข้าใจกับไอ้เรื่องของกลไกหรือว่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราแยกให้ออกว่าอันเรื่องนี้มันเรื่องนี้นะเรื่องนี้มันเรื่องนี้นะแล้วเราจะเข้าใจการลงทุนของเราไม่แพนิคไม่ตกใจอย่างเงี้ยมากขึ้นนะเอาล่ะค่ะคุณปิ่นมิตรเดี๋ยวฟังย้อนหลังกันก็สำหรับสมาชิกไลน์แอดพีเคทอล์กเขาบอกรื่นหูมากคล่องแคล่วว่องไวแล้วแบบมีความสุขมากกับเงินทองต้องรู้พอดแคสต์นะคะก็จะส่งให้สมาชิกไลน์แอดพีเคทอล์กนี่แหละเป็นลำดับแรกๆเพื่อที่จะได้ไปกด follow หรือว่าติดตามกันได้ใน Spotify ใช่ไหมเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณปิ่นมิตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงหน้าคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์นะคะตอนนี้พักกันครู่นึงค่ะCentral Retail Corporation หรือ CRC บริษัทค้าปลีกชั้นนำระดับโลกผู้นำธุรกิจรีเทลไทยมากกว่า72ปีที่1ทั้งในไทยอิตาลีและเวียดนามที่1ด้วยสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการและเป็นที่1ในช่องทาง Customer Centric Omnichannel เพื่อตอบรับทุกๆไลฟ์สไตล์โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย Central Retail พร้อมแล้วที่จะเปิดทศวรรษใหม่กับ IPO ครั้งประวัติศาสตร์และต่อยอดความสำเร็จระดับโลกให้กับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกลอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิมสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่ายสามโมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3โมงถึง4โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย
ายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะเดี๋ยวเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,585.63 จุดนะคะลงไป 1.27 จุด 0.08% มูลค่าการซื้อขาย 14,420 ล้านบาทวันนี้เป็นหุ้นใหญ่สักครึ่งนึงอะค่ะครึ่งๆเพราะว่าเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์เนี่ยนะคะมูลค่าการซื้อขาย 7,400 ล้านบาทโดยที่ตัวอินเด็กซ์นะคะเซ็ตฟิฟตี้อยู่ที่ระดับ 1,071.41 จุดลงไป 2.63 จุด 0.24% ค่ะเอาล่ะวันนี้เราคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามเพิ่มเติมโทรศัพท์023116051 Facebook ขวัญชนกุธิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @PKTalk เหมือนเดิมค่ะคุณเทศศักดิ์รอสายแล้วนะคะพี่เทศคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาดูภาพรวมกันก่อนเลยตอนนี้ปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบเรื่องอะไรและจะส่งผลกับตลาดในทิศทางไหนบ้างคะครับจริงๆถ้าบอกว่าเรื่องใหญ่ๆช่วงนี้มีไหมก็ตอบได้ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องไอ้ตัวการเซ็นสัญญาเฟสที่1 นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันไม่มีผลแล้วหรอนะครับก็ตอบได้ว่าถึงจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกสะท้อนในราคาเป็นปกตินะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันถูกเปิดมาแล้วกำหนดวันที่เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นทันทีที่มันถูกกำหนดวันที่มีความชัดเจนเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็ตอบรับไปเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นวันนี้มีการเซ็นจริงเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นผลกระทบอะไรกับตัวราคามากนักนะครับจริงๆถ้าไปดูเงื่อนไขนะครับที่ต้องมีการเอาปฏิบัติกันเนี่ยในฝั่ง US นะครับไอ้การขึ้นภาษีเนี่ยก็แค่ไอ้รอบล่าสุด 4.2 เนี่ยเดิมจะขึ้นธันวาก็แค่ไม่ขึ้นนะครับแล้วรอบที่ขึ้นก่อนนั้นแค่รอบเดียวนะครับผมใช้ว่า 4.1 นะครับอันนั้นเนี่ยใช้แท็กกำแพงภาษี 15% นะครับก็ลดมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของ3รอบแรกเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย impact ที่เข้ามาจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันแค่หยุดในการขยายตัวหรือว่าลุกลามต่อไปแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ประเด็นนี้คงไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับทีนี้ถ้ามองในประเทศนะครับผมมองว่าประเด็นที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการกระทบแค่บางส่วนบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นพวกหุ้นรับเหมานะครับขยับเยอะหน่อยเหตุผลเพราะว่าพองบประมาณผ่านวาระที่3ของสภาผู้แทนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคาดหวังนะครับว่าเอ๊ะถัดไปเนี่ยมันน่าจะเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเยอะมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานครม.ก็บอกว่ามีแผนในการที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็น่าจะไปผลักดันนะครับทำให้กลุ่มอย่างกลุ่มรับเหมานะครับแต่ว่ากลุ่มต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยขยับตัวขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีผลกับอินเด็กซ์เยอะไหมด้วยเวทของ market cap เนี่ยผลก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันนะครับอาจจะมีกลุ่มนึงเป็น commodity อย่างพวกราคาน้ำตาลเพราะว่ามี impact จากภาวะภัยแล้งนะครับทำให้ผลผลิตลดลงราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นนะครับก็จะมีผลกับหุ้นบางตัวนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองภาพใหญ่นะครับก็ต้องตอบไปว่าไม่ได้มี factor ไหนที่มันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดที่ว่าจะไป move ให้ตลาดเนี่ยขยับไปทางใดทางหนึ่งได้ชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงไปเฉพาะรายเซกเตอร์อันนั้นก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นกรอบของอินเด็กซ์เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยังไงคะครับวันนี้ผมมองว่าคงจะเป็นอะไรแคบๆนะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่บริเวณสัก1580แค่นั้นเองนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยดูบริเวณสัก1590นะครับก็จะเห็นว่าให้กรอบเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แคบมากครับเอาละค่ะไปต่อที่คำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะท่านแรกบอกว่าอยากให้วิเคราะห์หุ้น JKN ค่ะJKN นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับหรือว่าถ้าไปดูในส่วนของตัวผลประกอบการนะครับเราก็เห็นว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยด้วยครับปี2018นะฮะกำไรอยู่ที่ประมาณสัก227ล้านนะครับก็โตขึ้นนะครับส่วน earning นะครับถ้าเรามองย้อนหลังไปในปีนี้เนี่ยมันก็อยู่ตัวเลขประมาณสัก80ล้านไตรมาสที่1 70ล้านไตรมาส2แล้วควอเตอร์3เนี่ย52ล้านนะครับผมก็ดูว่าภาพแบบนี้นะครับน่าจะเป็นรายที่ยังสามารถรักษาฐานกำไรแล้วก็มีการเติบโตได้นะครับถ้ามองตัว EPS นะครับอาจจะได้ประมาณสักใกล้ๆ50สตางค์ก็แปลว่าที่ราคาตรงนี้ PE นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูประกอบนะครับกับทิศทางทางเทคนิคไปด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังน่าจะเห็นการ move เนี่ยอยู่ในช่วงราคาช่วงประมาณสัก5บาทนะครับถึงประมาณสัก
5.50 บาทอยู่ในกรอบบริเวณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเทรดดิ้งเนี่ยก็กรอบก็อาจจะไม่ได้กว้างอะไรมากนักนะครับคือถ้าซื้อลงทุนยาวๆนะครับหวังปันผลนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายประมาณสัก17 ตังค์นะครับถ้าปีนี้ผมมองคร่าวๆสมมติจ่ายได้ประมาณ20 ตังค์นะครับราคาตอนนี้เนี่ยยิวก็ได้ประมาณ 3.8% นะครับผมถือว่าอยู่ในโซนแบบกลางๆนะฮะเพราะว่าถ้าจะซื้อหุ้นดิวิเดนด์ยิวเนี่ยมันต้อง 4-5% ขึ้นไปนะครับค่ะตัวที่2คือซิงเกอร์ค่ะครับตัวซิงเกอร์นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้คำแนะนำซื้อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะวิ่งไปเกินตัวปัจจัยพื้นฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ดิวิเดนด์ยิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3.9% นะครับทีนี้ถ้าอยากจะเทรดดิ้งนะครับถามว่าพอมีรูมั้ยนะครับก็ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงแนวรับเนี่ยบริเวณสัก 5.15 นะครับแนวต้านประมาณสัก 5.57 นะครับส่วน Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณ 5.6 ก็ถือว่าไม่ค่อยมีอัพไซด์เท่าไหร่ครับค่ะคำถามนี้นี่ถามต่างกลุ่มต่างเซกเตอร์กันเลยว่าระหว่างแบมนะคะแบมกับสเต็กสเตคอนตัวไหนน่ารับกว่ากันถ้ามองตอนนี้นะครับกระแสของแบมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มาแรงพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าที่ราคาปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่านะครับไอตัวFair Value นะครับที่ทุกค่ายทำกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวิ่งมาเนี่ยไกลพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ถามว่าแบมเนี่ยถ้าดูปัจจัยขับเคลื่อนมีไหมก็คือผมว่าธุรกิจของเขาเป็นการซื้อหนี้เสียมานะครับแล้วก็เอามาบริหารจัดการนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอนะครับแล้วก็คนมีความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยราคาตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเข้าไปราคานี้นะครับผมก็มองว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สูงเกินไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปเทรดดิ้งในตัวแบมนะครับก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวสเต็กนะครับผมดูว่าตอนนี้นะครับกระแสเพิ่งเริ่มกลับนะครับแล้วถ้ามองตัวราคาหุ้นเองเนี่ยตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าต่ำกว่าแฟร์แวลูนะครับก็แฟร์เราทำไว้22 บาทราคาตอนนี้16 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ2 มุมเนี่ยผมดูว่าตัวสเต็กน่าจะเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจมากกว่านะครับส่วนกระแสขับเคลื่อนก็คงเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายพวกงบประมาณนะครับก็คิดว่าน่าจะเลือกตัวสเต็กมากกว่าแบมครับที่ราคาค่ะนะฮะครับค่ะขอแนวรับแนวต้านได้ไหมคะสเต็กครับตัวสเต็กนะฮะแนวต้านเนี่ยที่ใกล้ที่สุดนะครับน่าจะอยู่ในโซนจุดแรกเนี่ยไม่ห่างนี้มากนะครับ 16.3 เพราะเส้นค่าเฉลี่ย200 วันแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยถัดไปอยู่ที่17 บาทนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่ 15.5 ครับค่ะ CPN REIT ราคาที่เหมาะสมตรงไหนดีตรงนี้เข้าไปซื้อได้ไหมคะหรือยังไงครับจริงๆถ้าดูตัว CPN REIT นะครับเราไม่อยากให้ดู Fair Value มากนักนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเนี่ยมันจะมีตัวที่เปรียบเทียบได้อยู่2ตัวที่แนะนำให้ดูนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยดูราคาเทียบกับตัวNAV นะครับ NAV อยู่ที่13นะครับราคาตอนนี้เนี่ย34ก็แปลว่ามีพรีเมียมหรือ NAV เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเป็นเท่าๆตัวนะครับก็ถือว่าแพงนะครับทีนี้อีกขาหนึ่งนะครับถ้าดูเงินปันผลนะครับจ่ายปีหนึ่งประมาณสักควอเตอร์ละ40 ตังค์นะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าคูณ4เนี่ยก็ประมาณสักบาท60นะครับตอนนี้ราคาหุ้น34 บาทก็แปลว่ายิวเนี่ย 4.7 นะครับแต่ 4.7 เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่ากองนี้เป็นกองลีสโฮนะครับลิสโฟก็แปลว่าเงินปันผลที่จ่ายมาเนี่ยมันต้องถูกฉีกเป็น2 ส่วนคือเงินต้นนะครับแล้วก็ตัวเงินปันผลที่แท้จริงนะครับทีเนี้ยถ้าผมหักตัวการคืนเงินต้นไปนะครับผมเชื่อว่าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะอยู่แค่ประมาณสัก 2-3% นะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ผมต้องถือว่ายังแพงอยู่ครับทั้งในแง่ของตัวพรีเมียมแล้วก็เน็ตยิลด์ที่คุณจะได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะลงทุนก็ยังไม่ใช่ราคานี้นะคะใช่ครับค่ะ ACE บอกว่าต้นทุนมีอยู่4.40 บาทจะถือหรือขายตัว ACE นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้วิเคราะห์ในทางพื้นฐานนะครับก็เลยไม่ได้มีตัว Fair Value นะครับแต่ว่าถ้ามองภาพตัวแพทเทิร์นราคาเนี่ยผมก็ดูว่าราคานะครับมันเป็นอะไรอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะแต่ว่าถ้าจะไปดูแนวต้านเนี่ยอาจจะเห็นบริเวณแถวๆสัก4.60 บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆสัก4.30 บาทนะครับผมเชื่อว่าราคาก็น่าจะแกว่งอยู่ในช่วงบริเวณนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ผมมองว่าถ้าเป็นเซกเตอร์อย่าง
ตัวพลังงานนะครับความสนใจจะไปอยู่ที่โรงไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากกว่าครับค่ะซิปโก้ค่ะซิปโก้นะคะต้นทุน8.40 บาทถามว่าซื้อเฉลี่ยหรือว่าจะถือรอไปก่อนโอกาสที่ราคาจะขึ้นมีไหมครับตัวซิปโก้นะครับvalue ที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่9.30 บาทนะครับทีนี้ถ้าดู movement ราคาเนี่ยผมมองว่าเทรนด์น่าจะดูดีขึ้นนะครับท่านดูแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ7 บาทนะครับทีนี้ถ้าจะรับราคานี้เนี่ยได้ไหมนะครับผมก็ยังดูว่าน่าจะสามารถทยอยรับได้นะครับเพราะราคานี้เองเนี่ย dividend yield ก็ยังเกิน 4% อยู่นะครับแต่ทีนี้ถามว่าพวกเสาเข็มในตลาดเนี่ยมันมี2 ตัวคือซิฟโก้กับไพลอนไพลอนนะครับเราก็อันดับ1เราเลือกไพลอนนะครับอันดับ2ก็จะเป็นตัวซิฟโก้ครับค่ะต่อที่ KTC บัตรกรุงไทยนะคะท่านแรกบอกว่าต้นทุนอยู่45.50 บาทจะซื้อเฉลี่ยหรือว่ารอไปก่อนท่านที่2ยังไม่มีหุ้นถามว่า KTC น่าสนใจไหมคะครับตัว KTC นะครับถ้าหากว่าไปมอง Fair Value ที่เป็น Consensus เนี่ยนะครับทำกันไว้ประมาณ42 บาทนะครับทีนี้ราคาก็ถือว่าย่อลงมาเนี่ยต่ำกว่า Fair Value ที่เป็น Consensus มากพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าอยากจะรับนะครับผมว่าแนวรับที่ดูแน่นหน่อยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 35.8 นะครับถ้าลงมาโซนบริเวณนี้เนี่ยผมบอกว่าน่าจะเห็นการรีบาวด์ได้เหมือนกันนะครับแต่รีบาวด์ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแนวต้านนะครับก็จะเห็นเป็นโซนเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงแถวๆสัก39 บาทถึง 40 บาทนะครับโซนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแกร่งมากพอสมควรครับก็คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านในช่วงเวลาสั้นๆได้ครับค่ะแบงก์กรุงเทพค่ะต้นทุน160 บาทเอายังไงดีตัวแบงก์กรุงเทพนะครับที่ราคานี้เนี่ยผมมองว่าน่าที่จะซื้อต่อนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมราคาแบบนี้อยากจะซื้อเพิ่มได้ไหมนะครับผมก็ดูว่าที่ราคานี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรนะครับสำหรับหุ้นแบงก์กรุงเทพนะครับเพราะว่าให้ dividend yield เนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก 4.23% นะครับแล้ว fair value เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ทำไว้ประมาณสัก217 บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพตรงนี้นะครับผมคิดว่าถือได้นะครับแต่จะซื้อเพิ่มไหมเนี่ยผมดูว่าอยู่ที่พอร์ตเรานะว่ามันมีหุ้นตัวเนี้ยเยอะมากเกินไปหรือยังนะครับถ้ามีเยอะมากพอแล้วอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนต้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มหรอกครับก็สามารถที่จะถือเท่าที่มีอยู่ต่อไปได้ครับได้ค่ะไทยออยค่ะท็อปรับที่ราคาเท่าไหร่คะตัวไทยออยนะครับจริงๆถามว่าช่วงนี้มันมีประเด็นในการที่จะทำให้ราคาหุ้นขยับไปได้ดีไหมผมก็มองว่ายังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าการกันแล้วก็ตัวธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่ในโซนที่ต่ำหมดเลยนะครับราคาหุ้นเองเนี่ยมันก็ตอบสนองนะครับก็คือตอนที่เปรดต่ำกว่า65 บาทลงมาเนี่ยตรงนั้นก็ต้องถือว่าสัญญาณทางเทคนิคมันเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้รอก่อนนะครับถ้าจะเข้าไปรับเนี่ยแนวรับถัดไปนะครับมันอยู่ที่โซนประมาณสัก60 บาทนะครับค่อยพิจารณาตัวแถวนั้นดีกว่าครับค่ะเคแบงค์ลงทุนในพม่าผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์ยังไงคะถือไว้190 บาทควรทำยังไงดีครับก็จริงๆถ้าเป็นแบงค์เราก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้ก็มีแนวโน้มในการที่ขยายตัวไปมีฐานธุรกิจเนี่ยในต่างประเทศมากขึ้นอย่างแบงค์กรุงเทพเองก็ไปที่อินโดใช่ไหมครับตัวเคแบงค์นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการมองภาพระยะกลางถึงยาวในการที่จะขยายไปแต่ถามว่าด้วยไซส์นะครับแล้วก็ด้วยความคาดหวังและผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวประมาณการนะครับที่นักวิเคราะห์เขาทำกันไว้นะครับทีนี้ถ้ามองตัวKBank นะครับจุดที่เป็นแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณสัก130 บาทนะครับก็ถ้าดูในส่วนของตัว Fair Value นะครับ KBank เนี่ยนักวิเคราะห์ทำไว้ที่ประมาณสัก169 บาทนะครับเพราะนั้นผมแนะนำเหมือนคล้ายๆแบงก์กรุงเทพฯอ่ะครับก็คือว่าถือเท่าที่มีอยู่ก็พอครับค่ะวิเคราะห์ AP ค่ะ140ครับตัว AP ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งในหุ้น property ที่เราชอบนะครับจุดเด่นของ AP เนี่ยถ้ามองในช่วงเวลานี้นะก็คือรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเข้าใจเงินปันผลเนี่ยปีละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยoperation ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็ท่านถือหุ้นไม่นานนะครับก็จะได้ผลประโยชน์เรื่องเงินปันผลเนี่ยจากผลประกอบการทั้งปีเลยนะครับทีนี้ราคาหุ้นขยับขึ้นมาพอสมควรนะครับถ้าดูแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 บาทนะครับส่วน fair value เนี่ย8.90 บาทนะครับถ้าจะเข้าไปผมว่ารอซื้อตอนย่อนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยราคาขยับขึ้นมาเยอะมากแล้วนะฮะจริงๆมันสตาร์ตั้งแต่6.50 บาทแล้วขยับขึ้นมาจนถึงสูงสุดเนี่ยใกล้ๆ8 บาทนะครับเพราะนั้นถ้าจะรอเนี่ยจุดแรกนะครับผมว่าไปรอแถวๆ7.5 ดีกว่าน่าจะเซฟกว่าครับค่ะเอาละค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิร์นมากๆนะคะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามยังไม่หมดเวลาหรือเออเหมือนพี่ชัยคำถามยังไม่หมดเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะคะส่วนใครฟังย้อนหลังเดี๋ยวก็ส่งให้เหมือนเดิมกันละกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ